Rise and Fall จังหวะชีวิตของวิลสมิทปัจจุบันน่าจะเป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าวิลสมิทเนี่ยถือเป็นหนึ่งในนักแสดงที่โด่งดังที่สุดในฮอลลีวูดผู้คนทั่วโลกต่างรู้จักหรือเคยเห็นหน้าค่าตาของเขากันมาแล้วทั้งนั้นแต่ถ้าว่าในช่วงหลังที่ผ่านมานี้ มันก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันนะครับว่าชื่อเสียงของวิลสมิธอาจจะไม่ได้ฮอตเปลี่ยงปร่างเหมือนกับเมื่อครั้งก่อนที่เขายังหนุ่มๆแถมบางครั้งเนี่ยยังมีกระแสดราม่าที่ไม่ค่อยจะสู้ดีปรากฏให้เห็นไม่ว่าจะเป็นการที่เขาไปตบหน้าของคลิสล็อกในงานประกาศผลรางวัลอสการ์ปี2022 ที่ทำเอาชาวเน็ตถึงกับเสียงแตกเลยว่ามันเป็นการกระทําที่เหมาะสมแล้วหรือไม่และเนื่องในโอกาสที่ b a ด b o ยไรซอ or d ด e ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของ Will Smith กำลังเข้าฉายในโรงภาพยนตร์น้องหนังก็ขอพาทุกคนมาดูกับเส้นทางอาชีพของชายที่ชื่อว่า Will Smith ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันราบรื่นแค่ไหนขึ้นสู่จุดสูงสุดได้ยังไงและเจออะไรมาบ้างก่อนที่จะกลายมาเป็นแบบทุกวันนี้ ถ้าหากจะถามว่าวิลสมิธเป็นนักแสดงที่ประสบความสําเร็จมากแค่ไหนก็ต้องบอกว่าตลอดชีวิตอาชีพนักแสดงของเขาภาพ,พยนตร์ที่วิลสมิธร่วมแสดงทํารายได้ทั่วโลกรวมกันมากถึง10,000ื่นล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3าม0 0 0ล้านบาทเลยทีเดียวถึงแม้ว่าปัจจุบันวิลสมิธจะโด่งดังเป็นที่รู้จักในฐานะนักแสดงแต่ในตอนแรกเริ่มนั้นวิลสมิธเริ่มสร้างชื่อให้กับตัวเองจากวงการดนตรีในชื่อ The f l ฟ s h p ิ i นซ์ซึ่งเป็น แรปเปอร์คู่หูกับ DJ j จแจซ Jeff โดยทั้งคู่ออกผลงานมามากมายในช่วงทศวรรษที่1980และ1990วาดรางวัล Grammy Award มาได้หลายครั้งซึ่งนับตั้งแต่ได้ทำงานร่วมกันวิลสมิธกับ DJ j จแจซ Jeff ก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาโดยตลอดถึงขั้นที่ วิลสมิธเคยบอกเลยว่าไม่เคยแยกวงกันเลยแม้แต่ครั้งเดียวยังคงเป็นเดอะแฟลช p ิ i นส์และ DJ j จเจสซี่เอยู่เสมอมาอย่างไรก็ตามในช่วงปี1988จนถึงปี1989วิลสมิธก็เจอเข้ากับบทเรียนชีวิตครั้งสําคัญจนได้เพราะว่าเขามัวหลงระเริงไปกับรายได้จํานวนมหาศาลที่ได้รับแต่ไม่ยอมจ่ายภาษีตามกฎหมายที่กําหนดส่งผลให้วิลสมิธเป็นหนี้ภาษีสูงถึง2.8ล้านดอลลา,าร์สหรัฐทำให้วิลสมิธถูกทาง IRS หรือหน่วยงานจัดการ ภาษียากรของสหรัฐอเมริกาต้องดําเนินการยึดทรัพย์สินและอายัดร,รายได้ของวิลสมิธซึ่งมันทําให้วิลสมิธต้องตกอยู่ในที่นั่งลาบากเอามากๆนะเวลานั้นแต่แล้ววิลสมิธก็ได้พบกับผลทางสว่างที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการเมื่อในปี1990เขาได้เซ็นสัญญากับช่อง NBC เพื่อผลิตซีรีส์ที่มีชื่อว่า The Flash Prince of Bel Air ซึ่งเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวข้องกับตัว The Flash Prince หรือวิลสมิธเองเลยนะครับโดยวิลสมิธก็ มารับบทเป็นตัวเขาเองที่จะต้องเจอกับสารพัดเรื่องราวต่างๆแตกต่างกันไปในแต่ละตอนตามสไตล์ซีรีส์ซิทคอมผลปรากฏว่าตัวซีรีส์ประสบความสําเร็จนะครับและได้รับกระแสะตอบรับที่ดีจากผู้ชมซึ่งก็เป็นตอนนี้เองที่วิลสมิธเริ่มมองเห็นลู่ทางที่จะประสบความสําเร็จในวงการการแสดงและก็ได้ลั่นวาจาออกมาเลยว่าสักวัน เขาจะต้องประสบความสำเร็จในฐานะนักแสดงที่โด่งดังที่สุดในโลกให้ได้แม้ว่าวิลสมิทจะเริ่มแสดงภาพยนตร์ตั้งแต่ปี1992และเริ่มสร้างชื่อในฐานะนักแสดงมากขึ้นจากการร่วมแสดงเป็นตัวละครหลักในหนังเรื่อง Six Degrees of Separation ที่ออกฉายในปี1993แต่ภาพยนตร์ที่สร้างชื่อให้กับวิลสมิทจนโด่งดังระดับโลกอย่างแท้จริงกลับไม่ใช่ Six Degrees of Separation นะครับแต่มันคือ Bad Boys Bad boys, bad b o y อ what you g o n n a do? What you gonna do w h e อ we come อ o r you? Bad Boys ออกฉายครั้งแรกในปี1995โดยในเรื่องเนี่ยวิลสมิธได้รับบทเป็นพระเอกของเรื่องแสดงคู่กับมาตินรอเรนซ์เรียกได้ว่ากลายเป็นภาพพยนตร์ที่ช่วยแจ้งเกิดให้กับวิลสมิธอย่างแท้จริงเพราะตัวหนัง กวาดรายได้ทั่วโลกไปถึง141ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐเลยทีเดียวถ้าหากว่า Bad Boys คือหนังที่แจ้งเกิดให้กับวิลสุมิดแล้วละก็หนังเรื่องต่อมาของเขาอย่าง Independence Day คือหนังที่ช่วยยกระดับชื่อเสียงให้กับวิลสุมิดให้ทะยานสูงขึ้นกว่าเดิมไปอีกขั้นคงสามารถพูดได้เลยนะครับว่า Independence Day เป็นหนังที่ขย่าว,วงการภาพยนตร์เป็นอย่างมากด้วยรายได้ทั่วโลก กว่า817ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐสร้างสติภาพยนตร์ทำรายได้ทั่วโลกมากที่สุดเป็นอันดับ2อนักตอนนั้นเป็นรองก็เพียงแค่จูเลสิกพาร์คแค่เพียงเรื่องเดียวเท่านั้นมันตอกย้ำให้เห็นกันไปเลยว่าชายที่ชื่อวิลสมิธก็มีศักยภาพพอที่จะเป็นดาราทําเงิน ด้วยเหมือนกันในปี1997ถือเป็นปีทองอีกปีของวิลสมิธนะครับเมื่อผลงานในปีนี้ของเขาอย่าง Men in Black ที่เป็นการร่วมแสดงกับดาราจอมเก๋ามากประสบการณ์อย่างทอมมี่ลีโจนส์กวาดรายได้ไปกว่า589ล้านเหรียญจากทุนสร้าง90ล้านเหรียญแถมยังได้รับคำชื่นชมในแง่บวกจากนักวิจารณ์ผิดจาก Bad Boys และ Independence Day ที่เสียงวิจารณ์ แตกออกเป็น2ฝั่งนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่เกินค่าสําหรับวิลสมิธอยู่เหมือนกันเพราะในทีแรกเนี่ยเขาเกือบจะตอบปฏิเสธบทนําในภาพยนตร์เรื่อง Man i n Black ไปแล้วเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากให้ทุกคนมองว่าเขาเป็นเจ้าพ่อหนังเอเลี่ยนหลังจากที่เพิ่งแสดงนําในภาพยนตร์ Independence Day ไปแต่สุดท้ายเขาก็เลือกที่จะตอบรับโปรเจก t นี้นะครับเพราะทางโปรดิวเซอร์อย่างตีเวนสปิลเบิร์กได้โทรมาขอร้องเขาด้วยตัวเอง เท่านั้นยังไม่พอนะครับนอกเหนือจากในปี1997จะเป็นปีที่วิลส์มิทผงาดในวงการภาพยนตร์อย่างต่อเนื่องแล้วในปีนี้ยังเป็นปีที่วิลส์มิทได้ออกเพลงแบบโซโล่เป็นครั้งแรกอีกด้วยนั่นก็คือเพลง Men in Black ที่ถูกใช้เป็นเพลงประกอบของภาพยนตร์เรื่อง Men 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 l l c k k โดยในปี1998ผลงานของวิลส์มิทอย่างเก tin จิกกี้วิตก็ได้มาแรงถึงขั้นขึ้นทยานไปติดอันดับหนึ่งในตารางบิลบอร์ดเลยทีเดียวซึ่งคนที่คอยช่วยเหลือวิลส์ ในด้านการทำเพลงก็ไม่ใช่ใครอื่นนะครับนอกจากดีเจเจสซี่เจฟ เพื่อนรักของเขานั่นเองอย่างไรก็ตามท่ามกลางความสําเร็จของวิลส s m มิธก็ใช่ว่าสิ่งที่เขาทําหรือตัดสินใจทําจะราบลื่นไปซะทุกอย่างเพราะว่าวิลส s m มิธดันตอบปฏิเสธบทนีโอในภาพยนตร์เรื่อง The Matrix เพื่อไปแสดงนําในภาพยนตร์เรื่อง YY w รันเวแทนซึ่งก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าภาพยนตร์ The Matrix เนี่ยมันเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสําเร็จอย่างถล่มทลายขึ้นแท่นเป็นภาพยนตร์ระดับตำนานที่ถูกต่อยอด จนกลายเป็นเฟรนชไชสใหญ่ได้รับคำชมอย่างแพร่หลายและกวาดรายได้มากมายมหาศาลในขณะที่ YY West แทบจะเป็นขั้วตรงข้ามกับ The Matrix เพราะว่า มันถูกวิจารณ์ยับนะครับว่าเป็นหนังที่แย่มากห่วยแตกแทบในทุกองค์ประกอบแถมยังขาดทุนยับเยินแม้แต่เพลงประกอบภาพยนตร์ที่วิลสมิธเป็นคนร้องก็ยังได้รับรางวัลและซีอาร์วอในสาขาเพลงยอดแย่ด้วยแต่ระนั้นวิลสมิธก็ได้ให้สัมภาษณ์ในเวลาต่อมานะครับว่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจและเสียดายหรอกนะครับที่ปฏิเสธบทนีโอไปเพราะจากที่เขาเห็นเนี่ยเขาก็เชื่อว่าคีนลิฟ น่าจะรับบทเป็นนีโอได้ดีกว่าเขาแน่นอนถ้าจะมีอะไรที่เขาเสียดายมันก็คงจะมีแค่การที่วาาเวสน่าจะออกมาเป็นหนังที่ดีกว่านี้ต่างหากหลังจากที่พิสูจน์ตัวเองในฐานะดาราทําเงินไปแล้วเมื่อเข้าสู่ศตวตรรษใหม่วิลสมิทก็เริ่มหันมาแสดงหนังในประเภทดราม่ามากขึ้น โดยบทบาทสําคัญที่ทําให้ทุกคนได้เห็นว่าวิลสมิธก็สามารถเป็นนักแสดงสายล่ารางวัลได้เหมือนกันนั่นก็คือบทบาทของมูฮัมหมัดอาลีแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทผู้ยิ่งใหญ่ในหนังชีวประวัติเรื่องอาลีที่เข้าฉายในปี2001ซึ่งสมิธก็สามารถสวมวิญญาณเป็นมูฮัมหมัดอาลีได้อย่างน่าประทับใจถึงขั้นที่ทําให้เขาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลอสการ์และลูกโลกทองคําในสาขานักแสดงนําชายยอดเยี่ยมก่อนที่ในปี2006วิลสมิธ จะได้เข้าชิงในสาขานี้อีกครั้งในภาพยนตร์เรื่อง The Pursuit of Happiness ที่เป็นการแสดงคู่กับเจเดนสมิธลูกชายของเขาที่เปิดตัวในฐานะนักแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้หลังจากปี2008วิลสมิธก็ค่อยๆห่างหายจากวงการภาพยนตร์ไปก่อนที่4ปีต่อมาเขาจะกลับคืนสู่หน้าจอภาพยนตร์อีกครั้งด้วยการกลับมารับบทเป็นเอเจนต์เในภาพยนตร์เรื่อง Men in Black ซึ่งก็เป็นอีกครั้งนะครับที่วิลสมิธได้แสดงพลังของสตาร์ให้ทุกคนได้เห็นเมื่อตัวหนังกวาดรายได้ไปมากถึง624ล้านเหรียญขึ้นแท่นหนังทําเงินสูงสุดในแฟรนไชส์ Men n n Black โดยตัววิลสมิธก็ได้รับรายได้และส่วนแบ่งไปมากถึง100ล้านเหรียญสร้างสถิติเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ทํารายได้จากภาพยนตร์หนึ่งเรื่องสูงที่สุดตลอดกาล แต่ถ้าว่าภายหลังความสำเร็จของ Main In Back t r e ก็ดูเหมือนว่าเส้นทางอาชีพของวิสมิตจะเริ่มดรอปลงอย่างเห็นได้ชัดโดยในช่วงนี้เขาได้ปฏิเสธที่จะรับบทจังโก้ในภาพยนตร์เรื่องด e Jango Unchained ของ q ควินตินท r a n ั i n o เพื่อเอาเวลาไปพัฒนาโปรเจกต์อีกหนึ่งโปรเจกต์นะครับนั่นก็คือ After Earth ภาพยนตร์ไซไฟที่เขาแสดงนำร่วมกับเจเดน ลูกชายของเขาซึ่งผลก็ออกมากลายเป็นว่า After Earth ล้มเหลวแทบจะในทุกทางนีครับถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักและประสบความล้มเหลวในด้านการทำรายได้โดยสิ้นเชิงในขณะที่ Django Unchained กลายเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างสวยงามถือเป็นอีกครั้งที่การตัดสินใจของวิลสสมิธ ออกมาไม่เวิร์กอย่างที่เขาคิดเอาไว้และด้วยกระแสของวงการภาพยนตร์ที่เปลี่ยนไปนะครับมีภาพยนตร์แนวซูเปอร์ฮีโร่ออกมาทั้งทางฝั่ง m a r เ e l และ DC จนพูดได้เลยว่าเป็นยุคของหนังซูเปอร์ฮีโร่ฟีเวอร์วิลสมิธก็ได้มีโอกาสมาร่วมแสดงในภาพยนตร์ฝั่ง DC ซีคอมิกอย่าง Suicide Squad ด้วยเหมือนกันถึงแม้ว่าตัวภาพยนตร์จะทำเงินไปได้ไม่เลวนะครับแต่กระแสวิาพากษ์วิจารณ์กับค่อนข้างย่ำแย่ และตัววิลสมิดเองเนี่ยก็ไม่ได้กลับมาเล่นในภาคต่ออย่างเดอะซูชี่ส์คอร์อีกด้วยหลังจากที่ประสบความสําเร็จในช่วงทศวรรษที่1990และ2000ก็ต้องบอกเลยว่าทศวรรษที่2010ถือเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่ของวิลสมิตเพราะตัวภาพยนตร์ที่เขามีส่วนร่วมมักจะล้มเหลวไม่ในแง่ของคําวิจารณ์ก็เป็นในแง่ของรายได้ยิ่งในเคสของจิมมี่ไนแมนที่ออกฉายในปี2019ก็ถือเป็นช่วงเวลาที่หนักหนาสําหรับวิลสมิดเพราะถึงแม้ว่าจะมี การโปะหัวเอาไว้ว่าเราจะได้เห็นวิลสมิธเจอกับร่างโครนของตัวเองในหนังเรื่องนี้แต่มันก็แทบจะไม่ช่วยให้ตัวหนังดูน่าสนใจขึ้นมาเลยนะครับส่งผลให้ภาพยนตร์เรื่องจิมมี่ไนแมนทำไรายได้ไปเพียง173ล้านเหรียญจากทุนสร้างที่สูงถึง138ล้านเหรียญส่วนคำวิจารณ์ก็เป็นไปในแง่ลบอย่างล้นหลามแต่ก็ยังถือเป็นโชคดีนะครับที่อย่างน้อยๆในปี2 0 1 9สําหรับวิลสมิธเอง ก็ยังมีสิ่งที่น่าประทับใจอยู่บ้างนั่นก็คืออาลาดินที่เข้าฉายและกวาดรายได้อย่างถล่มทลายไปมากถึง1,054ล้านเหรียญ ขึ้นแท่นเป็นภาพยนตร์ทำเงินสูงสุงสดตลอดกาลของวิลสมิธทำลายสถิติเดิมของ Independence Day ที่ทำเอาไว้เมื่อ23ปีก่อนได้สำเร็จซึ่งมันก็แสดงให้เห็นว่าในช่วงที่ชื่อของวิลสมิธเริ่มอับแสงลงเนี่ยอย่างน้อยน้อยการนำนักแสดงชื่อดังบารมีสูงอย่างวิลสมิธมาผสมกับแฟรนไชส์ที่โด่งดังเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นส่วนผสมที่ออกมายอดเยี่ยมไม่น้อยอยู่เหมือนกันนะครับและไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะทันทีที่ทศวรรษ2010ผ่านพ้นไปพอเข้าสู่ทศรรษ2020 เส้นทางของวิลสมิทก็เริ่มกลับมาสว่างงดงามอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นการกลับมารับบทนำใน Bad Boy For Life ที่ทำเงินได้อย่างสวยงามหรือ k คิง r ิชาร์ดที่ทําให้วิลสมิธได้สิ่งที่เขาเคยทําพลาดไปมาแล้วถึง2ครั้งอย่างรางวัลออสการ์สาขานักแสดงนําชายยอดเยี่ยมแต่ถ้ว่าในค่ําคืนเดียวกันกับที่เขาได้รับรางวัลวิลสมิธกลับมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นดราม่าอันร้อนแรงเมื่อเขาตัดสินใจเดินขึ้นเวทีไปตบหน้าคริสร็อกในงานประกาศรางวัลหลังจากที่คริสร็อกเล่นมุกตลกที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับภรรยาของวิลสมิธอย่าง จารดาพิงเกตสมิธที่อยู่ระหว่างโกลสีรักซึ่งประเด็นดังกล่าวก็ได้กลายเป็นกระแสไวรัลอย่างรวดเร็วนะครับชาวเน็ตทั่วโลกต่างก็พากันเสียงแตกนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยการกระทําของวิลสมิธถือเป็นการกระทําที่เหมาะสมหรือไม่ในการรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็นั่นแหละครับแม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างวิลสมิธกับคริสร็อกจะทําให้ตัววิลสมิธถูกวิาพากษ์วิจารณ์อยู่ไม่น้อยนะครับแต่วิลสมิธก็ยังมีภาพยนตร์ออกมาให้พวกเราได้รับชมกันเรื่อยมาน ไรซ e ซอร i ไดถือเป็นภาพยนตร์ลำดับที่4ของแฟรนไชส์ของภาพยนตร์ที่ช่วยจุดชนวนความสำเร็จให้อาชีพนักแสดงของวิลส์มิธแต่ไม่ว่า Bad Boys ์ไรซ์ซอ i ์ดจะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนในอนาคตอย่างน้อยๆชื่อเสียงและเกียรติประวัติศาสตร์ที่วิลส์มิธเคยทำมามันก็มากพอที่จะทำให้เขาขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในนักแสดงที่โด่งดังที่สุดเหมือนกับที่เขาเคยลั่นวาจาเอาไว้เมื่อสมัยที่เขาเริ่มเข้าสู่วงการนักแสดง